พูดถึงอเมริกาคุณนันทิยาผมไม่เจอข่าวทางเน็ตนะวันนี้ขอทะลุไปไกลหน่อยแล้วกันมันจะตอบคุณวิโรจน์ได้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าคนซื้อสลากเนี่ยสะท้อนถึงการสิ้นหวังแล้วเราก็บอกว่าจริงไม่จริงหรอกคุณวิโรจน์ค่ะคนทั่วโลกเนี่ยนะที่รัฐบาลก็มีลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ซื้อทั้งนั้นแหละนะยกเว้นบางประเทศที่เขามีเคร่งครัดเรื่องศาสนาเรื่องอะไรนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่ก็มีลอตเตอรี่เขาก็ซื้อกันทั้งนั้นคือคนบางกลุ่มพยายามจะขยี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สิ้นหวังพอมันสิ้นหวังก็คนก็ไม่อยากอยู่ประเทศไทย คนอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะมากเพราะว่าคนไทยสิ้นหวังกับประเทศไทยคนไทยสิ้นหวังกับรัฐบาลชุดนี้คนไทยสิ้นหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศที่มันไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยตลอด8ปีที่ผ่านมาคือพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเช่นเปลี่ยนรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยหรือมีคุณพิธาเป็นนายกปุ๊บประเทศไทยจะมีความหวังเรืองรองขึ้นมาทันทีอย่าว่าแต่เปลี่ยนรัฐบาลเลยแค่เปลี่ยนผู้ว่าจะมีความหวังขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีรถติดที่เคยบ่นก็กลายเป็นสีชมพูก็ดีนะเราจะได้มีเวลาคุยกันในครอบครัวพ่อกับลูกบนถนนมากขึ้นทำนองนี้นะคือทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องแบบนี้นะมีข่าวนึงคุณผู้ชมครับผมจะเราจะนำเสนอให้ฟังที่บอกว่าโอ้คนไทยอยากย้ายประเทศถึงขนาดตั้งกลุ่มกันเลยเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆพอตอนนี้ไม่รู้ได้ย้ายไปกี่คนแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้คนประเทศนึงที่คนอยากย้ายประเทศแล้วไปอยู่นะคนไทยที่ชอบพูดไปอยู่อเมริกาดีกว่ายิ่งช่วงมีฉีดวัคซีนนะโอ๊ยไปอยู่อเมริกาดีกว่าอย่างงุ่นดีอย่างงุ่นดีอย่างนั้นล่าสุดนี่นะครับสำนักข่าว CNBC ของสหรัฐนะครับเขามีการรายงานบอกว่าคนอเมริกัน 62% อยากย้ายประเทศหนีประเทศตัวเองค่ะนะฮะเพราะว่าคือหนึ่งด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆเนี่ยการบริการสาธารณะการบริการทางสังคมเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆเนี่ยโอ้มันเข้าถึงยากแล้วย้ายไปไหนรู้ไหมคะย้ายไปเม็กซิโกค่ะย้ายไปเม็กซิโกประเทศติดต่อกันทางใต้เม็กซิโกที่ตอนแรกเนี่ยอดีตประธานาธิบดีบอกว่าจะสร้างกำแพงเพื่อที่จะไม่ให้คนเม็กซิกันเนี่ยย้ายแล้วก็หนีเข้ามาอยู่อเมริกาเพราะเขาก็มองว่ามาหางานทำไงมาหางานทำมาหาความเจริญแต่ตอนนี้คนอเมริกันย้ายบ้านไปอยู่เม็กซิโกแล้วค่ะเพราะบอกว่าโอ้โหตอนนี้อยู่อเมริกาไม่ไหวแล้วขอย้ายไปอยู่ประเทศที่ค่าครองชีพถูกกว่านี้ดีกว่าครับในข่าวเนี่ยเขายกตัวอย่างชาวแคลิฟอร์เนียนะครับก็บอกว่าชาวแคลิฟอร์เนียหลายแสนคนเนี่ยย้ายถิ่นฐานออกจากสหรัฐไปยังเม็กซิโกเพราะว่าค่าครองชีพที่สหรัฐเนี่ยสูงเกินกว่าที่เขาจะรับไหวในขณะที่เม็กซิโกเนี่ยก็แน่นอนนะค่าครองชีพถูกกว่าแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่สุขสบายไม่เคร่งเครียดนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของสหรัฐรองจากฮาวายราคาบ้าน1หลังคุณนันยาลองเก็บตังค์ดูนะว่าจะได้สักช้ากี่ปีนะจะซื้อได้เขาบอกราคาบ้าน1หลังในแคลิฟอร์เนียราคาเฉลี่ยหลังละประมาณ28ล้านบาทนะแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ามันขนาดไหนยังไงแต่เอาเฉลี่ยทั่วๆกันไปเนี่ยนะครับซึ่งสำนักข่าว CNBC ระบุว่ามีชาวแคลิฟอร์เนียเพียง 25% เท่านั้นที่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านในแคลิฟอร์เนียนะครับในไตรมาสหรือว่า3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วมีประชากรจากเดินทางออกจากแคลิฟอร์เนียไม่ต่ำกว่า 360,000 คนอันนี้ย้ายไปรัฐอื่นก่อนค่ะนะย้ายไปรัฐวอชิงตันอาริโซนาเท็กซัสและก็ประเทศเม็กซิโกและพบว่าปี63มีประชากรอเมริกัน 800,000 คนไปอาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโกแล้วกระแสเรื่องของการอยากย้ายประเทศของคนอเมริกันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะสำนักข่าว CNBC ก็เปิดเผยผลสำรวจความเห็นส่วนใหญ่ของคนอเมริกันค่ะ 62% ของคนอเมริกันอยากย้ายไปประเทศอื่นค่ะแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องของการสูญเสียโอกาสในการทำงานที่อเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าคือมันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างนึงหลังจากโควิดครับช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่คนได้มีโอกาสในการทำงาน work from home มากขึ้นแล้วได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนในโลกเราก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นในยุคหลังจากโควิดเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเขาถึงบอกว่าตอนนี้กระแสของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศแล้วเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกเขาสามารถที่จะทำงานได้กระแสนี้ก็เกิดขึ้นในอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะด้วยผลการสำรวจนี้บอกว่าคนอเมริกันไม่ได้ห่วงกังวลมากนักกับโอกาสหน้าที่การงานของตัวเองในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำงานอยู่ที่บ้าน
หรือ work from home จากที่ไหนในโลกก็ได้นะคะถึงแม้เขาจะไปอยู่เม็กซิโกเขาก็สามารถทำงานได้แล้วก็มันมีอีกประเด็นถ้าคุณจำได้เราเคยเอาคลิปของคุณเดวิดซึ่งเป็นคนอเมริกันมาเป็นครูสอนภาษาที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ประเทศไทยมายาวนานเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องค่าครองชีพใช่ไหมคะค่าครองชีพอันนึงที่เขาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปพูดคุยกับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขามีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายค่าฉีดยารักษาโรคภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าอย่างวันนั้นที่คุณเดวิดบอกเนี่ยเขาบอกว่าค่าฉีดยาตั้งเท่าไหร่ 5-60,000 ป่ะใช่นะคะแค่ฉีดวัคซีนน่ะเขาก็เลยย้ายไปอยู่เม็กซิโกพอไปอยู่เม็กซิโกค่ารักษาพยาบาลต่างๆถูกกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าและเขายังได้รับการดูแลเรื่องโรคผิวหนังควบคู่ไปกับเรื่องการรักษาโรคภูมิแพ้ซึ่งถูกกว่าและคุ้มค่ากว่ามากคืออยู่อเมริกาเนี่ยเอาพูดแบบชาวบ้านคือไม่มีปัญญาที่จะไปหาหมอด้วยโรคภูมิแพ้แต่พอมาย้ายมาเม็กซิโกนอกจากรายได้ที่มีนะครับก็สามารถรักษาโรคภูมิแพ้แถมดูแลเรื่องโรคผิวหนังได้อีกแปลว่าอะไรแปลว่าค่าของชีพเนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะที่ไอ้เรื่องแบบนี้นะบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไอ้เรื่องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เนี่ยนะโอ้ยมีฝรั่งขออภัยมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะกับชาวอาหรับนะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในบ้านเรานะคะเพราะว่าหมอไทยเราเก่งแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากเกินไปด้วยคนอเมริกันเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาค่ะที่สหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องของการเก็บภาษีในประเทศมากขึ้นตัวเลขอาชญากรรมในทุกๆวันเนี่ยมีข่าวการกราดยิงนี่เมื่อวานก็มีข่าวอีกแล้วเรื่องของการยิงเนี่ยนะคะเหตุอาชญากรรมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัญหาการเมืองหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยตัดสินใจที่อยากจะย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นค่ะครับเนี่ยพอเราเห็นหรือเราได้ยินข่าวบางทีมันต้องออกมาดูโลกกว้างไม่ใช่ว่าขุกอยู่แต่ในข้อมูลในกลุ่มตัวเองอยู่ในทวิตเตอร์นะบางทีก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็แสดงภูมิปัญญาของตัวเองให้คนหัวเราะเยาะเช่นวันก่อนมีข่าวเรื่องของPost Today Post Today นี่เป็นหนังสือพิมพ์เคยเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันที่ก็มีคนนิยมเยอะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีมากเลยนะข่าวก็มีคุณภาพแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์เพราะว่าติดพิมพ์มันไปไม่ไหวล่าสุดเนี่ยเขาก็เหมือนกับปิดหมดเลยปิดหมดเลยทั้งออนไลน์ทั้งติดพิมพ์นี่ปิดไปแล้วออนไลน์ก็จะปิดไปด้วยมีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าเขาแน่แหละคนเขาไม่ชอบคุณเปลวสีเงินเขียนคอลัมน์แบบสลิมอย่างงู้นอย่างนี้ว้าเออเดี๋ยวโอ้ยแสดงความเห็นอะไรเนี่ยคิดหน่อยคือทำกันบ้านหน่อยคือนี่ไงนี่คือปัญหาขวดล้อกันเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่มีความรู้แต่ชอบแสดงความเห็นคุณเปลวสีเงินเนี่ยท่านอยู่สพิมไทยโพสไทยโพสค่ะนะไทยโพสดอทถ้าเป็นออนไลน์ก็ไทยโพสดอทเน็ตไทยโพสกับโพสทูเดย์นี่คนละอ่านกันโพสเหมือนกันแต่คนละฉบับค่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับมันบอกพูดเรื่องย้ายประเทศโอ้ประเทศนู้นดีประเทศนี้ดีแต่ประเทศเรามันแย่หมดเลยนะคุณต้องไปฟังที่ฝรั่งเขาบอกอ่ะฉีดยาเข็มหนึ่งกี่สตางค์คุณทำงานกี่เดือนก็ฉีดยาได้1 เข็มเนี่ยนะอยู่บ้านเราเนี่ยคุณเดินไปถ้าต่างจังหวัดเขาก็ไปรอพอสอตอไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยนะเอาแล้วมันอาจจะบางช่วงบางคราวอาจจะต้องรอกันนานหน่อยหมายถึงว่าถ้าไม่ต้องเสียตังค์นะใช้บัตรทองอะไรต่างเนี่ยนะก็ยังดียังเข้าถึงได้นะอันนี้ก็เอามานำเสนอการได้เห็นว่าโลกกว้างมันเป็นแบบนี้ค่ะส่วนใครยังคิดจะอยากจะย้ายประเทศอะไรนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่ากันนะฮะค่ะถ้าไปได้ดีก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไปแล้วโอ้โหไปแล้วก็ลำบากอะไปแล้วคิดถึงบ้านนะคุณตัวเราแม่คิดดูดิว่าโอ้ยรู้งี้ไม่น่ามาเลยอะรู้งี้เราอยู่ประเทศไทยดีกว่าแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ตอนไปเนี่ยโอ้โหไลฟ์นู่นนี่นั่นโน่นคนก็อุ้ยดีใจด้วยนะเป็นโอกาสอันดีจังเลยที่คุณสามารถจะย้ายประเทศได้แล้วแต่ตอนกลับมาเนี่ยเงียบกริบเลยนะเพราะว่าไปไม่ไหวไงคนบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนนายกจะไม่กลับมาเหยียบประเทศนี้แล้วเป็นไงกลับมากลับมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะไปไม่รอดเนี่ยนะคะ